เชื่อหรือไม่ว่ารถ Suzuki Jimny คันที่เห็นอยู่นี้ขนาดตัวรถพอๆกับ Honda Jazz แต่ราคาขายระดับ Fortuner และมีความเคลื่อนไหวเตรียมเปิดตัวรุ่นไฮบริดใช่หรือไม่ติดตามรายละเอียดกันได้เลยอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดข่าวสารเรื่องรถอัปเดตก่อนใครจากพวกเราชาวที่สุดเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีรายงานเกี่ยวกับ SUV ที่หลายคนอยากครอบครองอย่าง Suzuki Jimny อาจจะผลิตมาในตัวถัง5ประตูที่โรงงานในประเทศอินเดียพอมารอบนี้มีรายงานเพิ่มออกมาว่า Suzuki เตรียมที่จะผลิตเวอร์ชั่นไฮบริดออกมาเสริมทับในไลน์อัพของ Jimny ภายในปี2024แล้วทำไมถึงเลือกทำไฮบริดเพิ่มมันจะเป็นไปได้จริงไหมแล้วตลาดไทยมีโอกาสจะได้จับจองเป็นเจ้าของกับเขาบ้างหรือเปล่าพวกเราชาวที่สุดจะมาอธิบายให้ฟังกันครับ Suzuki Jimny ที่ไม่ใช่ Suzuki Jimnon Jimnan เป็นรถยนต์อเนกประสงค์สมรรถนะสูงขนาดเล็กมากหรือสับ Compact SUV ที่ผลิตโดย Suzuki เมื่อปี2513โดยเป็นรถยนต์ Off-road รุ่นแรกๆของค่ายมีที่มาจากการที่ Suzuki Motor Corporation ประเทศญี่ปุ่นเขาไปซื้อกิจการบริษัท Hope Star ที่ใกล้จะล้มละลายจึงผลิตรถยนต์ Off-road รุ่น Hope Star ON 360และพัฒนามาเป็น Suzuki Jimny ในปัจจุบันหลังจากโฉมเก่าทนผลิตออกมานานเกือบ20ปีลากขายกันยันลูกเข้ามหาวิทยาลัยแล้วโดยเผยโฉมครั้งแรกในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์นับว่าเป็นเจเนเรชันที่4ที่ยังคงรูปทรงตัวถังแบบคลาสสิกไฟหน้าและไฟเลี้ยวทรงกลมกันชนหน้าและคิ้วล้อสีดำด้านท้ายมาพร้อมชุดขายึดยางอะไหล่ติดตั้งบนฝาประตูท้ายพร้อมไฟท้ายแนวนอนบริเวณกันชนภายในห้องโดยสารมาพร้อมชุดเครื่องเสียงพร้อมจอสัมผัสขนาดใหญ่ติดตั้งสวิตช์เครื่องปรับอากาศทรงกลมพวงมาลัยแบบ3ก้านแผงคอนโซลฝั่งผู้โดยสารออกแบบให้มีที่จับในตัวสเปคเครื่องก็ตามแบบฉบับจิมนี่โดยแท้โดยประกบกับเครื่องยนต์เบนซินรหัส K15Bเครื่องเดียวกันกับที่อยู่ใน Suzuki Carry และ XL7 โดยเป็นเครื่องเบนซินแบบ4สูบขนาด 1.5 ลิตรให้พละกำลังสูงสุด102แรงม้าแรงบิดสูงสุด130นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5จังหวะหรือเกียร์อัตโนมัติ4จังหวะส่งกำลังผ่านระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Part Time ความจุถังน้ำมัน40ลิตรความยาว 3,480 มิลลิเมตรความกว้าง1645มิลลิเมตรระยะฐานล้อ2250มิลลิเมตรที่เก็บสัมภาระท้าย85ถึง377ลิตรเมื่อพับเบาะหลังน้ำหนักตัวรถอยู่ที่1080ถึง1110กิโลกรัมโครงสร้างแบบตัวถังครอบทับเฟรมสำหรับลุยออฟโรดโดยแท้และข่าวที่ว่า Suzuki Jimny จะเปิดตัวไฮบริดออกมาขายนี่เป็นจริงมากน้อยแค่ไหนกันบอกได้เลยว่ามีความเป็นไปได้สูงมากโดยเหตุผลข้อแรกคือทางสำนักพิมพ์ Die Motor Profis ของประเทศออสเตรียรายงานว่าผลิตภัณฑ์ Suzuki ทั้งหมดจะย้ายไปใช้เครื่องยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ผ่านกฎหมายการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดมากขึ้นในทวีปยุโรปกฎหมายการปล่อยไอเสียนี้บีบบังคับให้ Suzuki ต้องปรับตัวหากจะขายรถยนต์โดยเฉพาะรุ่น Jimny ต่อไปในทวีปยุโรปเหตุผลข้อที่2ที่อาจทำให้เราเห็นรถไฮบริดในรุ่น Jimny ก็เพราะว่ามันทำยอดขายได้ดีเสียจนทาง Suzuki ยังแปลกใจเลยความสำเร็จก็ไม่ได้หยุดแค่นั้น Jimny ยังคว้ารางวัล World Car Award สาขา World Urban Car ในปี2019อีกด้วยทาง Suzuki ก็เล็งเห็นแล้วว่าจะขยายฐานการผลิตเพิ่มขึ้นน่าจะดีและเพิ่มโมเดลใหม่เข้ามาในไลน์อัพของ Jimny โดยนำชิ้นส่วนประกอบที่โรงงานมารุติ Suzuki ในอินเดียและตั้งใจผลิตตัว5ประตูที่โรงงานเดียวกันไปเลยเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแถมเราก็ได้เห็นรูปสปายช็อตของตัวถังรุ่นฐานล้อยาวและตัวถัง5ประตูทุกแอบถ่ายกันออกมาให้เห็นกันแล้วเพราะฉะนั้น Jimny รุ่นตัวถังฐานล้อยาวหรือกระบะแคริบเบียนเครื่องเทอร์โบหรือไฮบริดก็อาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปส่วนระบบไฮบริดทาง Suzuki ก็อาจไม่ได้ลงทุนเพิ่มเติมมากนักเพราะจริงๆแล้ว Suzuki เองก็มีระบบ My Hybrid ขนาด48โวลต์ที่ประจำการอยู่ใน Swift Sport S-Cross และ Vitara ในตลาดต่างประเทศแล้ว
และคาดว่าจิมนี่จะยืมเครื่องยนต์พื้นฐานแบบเดียวกันมาใช้โดยจะได้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ My Hybrid นี้มาช่วยในเครื่องยนต์ 1.5 ลิตร 4 สูบแบบเดิมที่ขายอยู่ระบบ My Hybrid จะให้เป็นตัวช่วยกับเครื่องยนต์สันดาปในการขับเคลื่อนเท่านั้นไม่เหมือนพวกรถไฮบริดเต็มคันอย่าง Haval H6 หรือ Mitsubishi Outlander PHEV ที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนๆได้หากเรากลับมาที่ประเทศไทยตอนที่ Suzuki นำ Jimny Gen ที่4จากญี่ปุ่นเข้ามาขายเมื่องานมอเตอร์โชว์ปี2562ที่ผ่านมาโดยตั้งราคาไว้ที่ 1,550,000 บาทสำหรับรุ่นเกียร์ธรรมดาและ 1,650,000 บาทสำหรับรุ่นเกียร์อัตโนมัติถึงแม้ว่าราคาอาจจะสูงสำหรับรถเล็กแบบนี้แต่กลับกลายเป็นว่าสามารถทำสถิติกวาดยอดจองไปได้กว่า30คันภายในระยะเวลาเพียง3ชั่วโมงและจบไปที่90คันหลังจบงานและหากเรามาดูยอดขายเฉพาะจิมนี่ในไทยก็ทำยอดขายไปได้ถึง51คันในปี2563ที่ผ่านมาสูงกว่าปีก่อนหน้าถึง 11% ราคานี้ทำอะไรแฟนคลับจิมนี่ไม่ได้เลยจริงๆดีมานด์เยอะจะมีรถเกรดจากผู้นำเข้าอิสระเข้ามาขายโดยตั้งราคาเริ่มต้นไว้ที่1,890,000 บาทและบางเจ้าทะลุ2,150,000 บาทกันเลยทีเดียวถึงแม้ว่ารถที่ขายในไทยกับรถนำเข้าแบบเกรดจะมาจากญี่ปุ่นเหมือนกันแต่รถสเปคจะแตกต่างกันอยู่พอสมควรรถจิมนี่ที่ทาง Suzuki ประเทศไทยนำเข้ามาจะเป็นสเปครุ่นกลางๆหน่อยของเล่นไม่เยอะมากนักผิดกับรถเกรส่วนใหญ่จะนำเข้าสเปคตัวท็อปสุดของจิมนี่มาเลยโดยมีฟีเจอร์เพิ่มเติมเข้ามาอย่างเช่นปุ่มคีย์เลสโกตรงประตูทั้ง3บานเปิดประตูได้โดยไม่ต้องควักกุญแจออกมากระจกมองข้างฝั่งซ้ายจะมีติ่งกระจกเพิ่มเข้ามาให้คนขับมองเห็นได้ง่ายขึ้นมีปุ่มพุชสตาร์ทแบบไม่ต้องใช้กุญแจพวงมาลัยที่มาพร้อมกับระบบครูซคอนโทรลล็อกความเร็วได้หน้าปัดจะมีจอตรงกลางเป็นไฟ LED ผิดกับของไทยจะเป็นจอดิจิตอลธรรมดาเท่านั้นยังไม่พอเวอร์ชันเกรย์ยังมีระบบเรดาร์ติดกระจกหน้าไว้รองรับระบบรักษาระยะห่างระบบเลนคีปปิ้งแอสซิสต์ช่วยให้เราควบคุมรถอยู่ในเลนและระบบล้างไฟหน้าอัตโนมัติเบาะก็จะเป็นเบาะอุ่นร้อนก้นสุกพร้อมทานกันเลยทีเดียวของแต่งอัฟเตอร์มาร์เก็ตไม่ต้องพูดถึงมีเยอะมากจะเอาสายออฟโรดใช่ไหมได้ถ้าอยากเป็นสายซิ่งล่ะไม่มีปัญหาถ้าอยากได้สไตล์แบบ Range Rover Defender หรือ Mercedes-Benz G-Class ก็โอนมาก็จัดให้โอ้โหแต่งได้ไม่ซ้ำใครแน่นอนขอเตือนไว้ก่อนเลยว่ากระเป๋าตังแบนแล้วแฟนทิ้งไม่เกี่ยวกับพวกเรานะครับหากใครตั้งหน้าตั้งตารอจิมนี่รุ่นไหนโฉมไหนหรือมีคำถามก็เข้ามาคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยและฝากกดปุ่มติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราชาวที่สุดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ